ต่อไปตั้งใจฟังคำสอนจากพุทธโอษฐ์วันนี้จะเป็นเรื่องคุณธรรมของโสดาบันนัยยะหนึ่งจากพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐเล่มที่20หน้าที่297ข้อที่526 ภิกขุทั้งหลายภิกขุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลพอประมาณในสมาธิพอประมาณในปัญญาเธอยังล่วงสิกขาบทเล็กน้อยบ้างและต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านั้นบ้างข้อนั้นเพราะเหตุใดข้อนั้นเพราะเหตุว่าไม่มีผู้รู้ใดๆกล่าวความอาภัพต่อการบรรลุโลกุตตรธรรมจะเกิดขึ้นเพราะเหตุสักว่าการล่วงสิกขาบทเล็กน้อยและการต้องออกจากอาบัติเล็กน้อยเหล่านี้อันหนึ่งสิกขาบทเหล่าใดที่เป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์ที่เหมาะสมแก่พรหมจรรย์เธอเป็นผู้มีศีลยั่งยืนมีศีลมั่นคงในสิกขาบทเหล่านั้นสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นโสดาบันเป็นผู้มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาเป็นผู้เที่ยงแท้ต่อการตรัสรู้พร้อมในเบื้องหน้าภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3เป็นผู้ยังต้องท่องเที่ยวไปในภพแห่งเทวดาและมนุษย์อีก7ครั้งเป็นอย่างมากแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์3จักต้องท่องเที่ยวไปสู่สกุล2หรือ3ครั้งแล้วจะกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นเพราะความสิ้นไปแห่งสังโยชน์3เป็นผู้มีพืชหนเดียวคือจะเกิดในภพมนุษย์หนเดียวเท่านั้นแล้วย่อมกระทำที่สุดแห่งทุกข์ได้ เป็นคุณธรรมของความเป็นโสดาบันนัยยะหนึ่งนะซึ่งเราสามารถหาอ่านเพิ่มเติมได้ในหนังสือพุทธศาสนาหมวดธรรมเรื่องของโสดาบัน